่คชาด้วยลูกครับผมครูได้ดูโมเมนต์ที่เขาประกาศคชาพอดีไม่ไหวแล้วโอ้โหเห็นแล้วแบบว่าอยากเข้าไปกอดล้วงทีวีเข้าไปกอดเลยตอนนั้นนะเขารู้สึกว่าแบบคือตอนนั้นไม่รู้จักใครเลยอยู่แล้วแล้วครูก็ไม่ค่อยได้มีเวลาดูตอนออดิชั่นแล้วแบบพอได้ยินว่าแบบคชาพยายามมา3ปีแล้วแบบว่าพอเห็นแล้วแบบว่าโธ่ลูกรู้สึกแบบว่าเออดีจังเลยทำไมมันแบบตั้งใจขนาดนี้ดีจังอะไรเงี้ยแต่อยากรู้ว่าตอนแรกๆของปีนี้ก็แรงกดดันจาก2ปีแรกเป็นยังไงของผมจะคล้ายๆเฟรมแค่ผมมาลองมากกว่าเฟรมปีนึงแค่นั้นเองเฟรม2ปีผมเป็น3ปีใช่ไหมครับก็พร้อมจะมีคนรู้จักบ้างตอนแรกก็วางแผนไว้แล้วว่าจะมาประกวดปีนี้อีกซ้อมเต็มที่ว่าจะไปภาคอีสานแหละตอนแรกครับไปกะว่าจะไปภาคที่ตัวเองเคยไปมาทุกๆปีแล้วคราวนี้อยู่ดีแบบป่วยครับเป็นโรคกระเพาะลำไส้อักเสบแล้วก็เป็นไมเกรนขึ้นแบบป่วยหนักนอนอยู่บ้านกินแต่ข้าวต้มแบบลุกไปไหนไม่ได้ประมาณอาทิตย์ครึ่งครับคิดว่าตัวเองจะพลาดโอกาสไหมเนี่ยป่วยขนาดนั้นคือตอนแรกแบบแป้วแน่ๆคือไปภาคอีสานไม่ได้แล้วครับก็คือแบบถ้าไปก็คือต้องภาคกลางเท่านั้นแล้วพอแบบอาการมันเริ่มดีขึ้นเริ่มกลับมาแบบพอยืนได้เริ่มร้องเพลงได้ก็ไปซ้อมเพลงเพื่อจะแบบเตรียมตัวมาภาคกลางพอมาภาคกลางวันแรกปั๊บไออาการไม่สบายก็ยังไม่หายครับไมเกรนก็ยังปวดอยู่แบบเดินไปแล้วเวียนหัวก็จำได้เลยว่าไปถึงที่ House RCA ประมาณ9โมงถึง10โมงเพื่อไปรอคิวแบบนั่งเวียนหัวแบบไม่ไหวแล้วโอ้ยแต่แบบมันไม่ได้ไม่ทานยาไม่อะไรอย่างเงี้ยก็มีทานยาไปแล้วครับแต่แบบมันกดดันด้วยกดดันด้วยมีแรงกดดันตื่นเต้นด้วยไปนั่งรอแล้วก็ได้ร้องประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะช่วงเย็นๆนะครับไปกี่โมงนะลูกไปเช้านะจะไปสิบโมงครับผมเพราะคนเยอะมากเยอะไงแล้วก็ไปพอเข้าไปนั่งรอในห้องมือก็เริ่มเย็นละเหมือนคล้ายๆเจมเลยเธอไปทีละแถวทีละแถวทีละแถวแล้วพอไปยืนข้างเวทีแบบโอ้ยทำไงดีแบบเพลงที่เตรียมมาเริ่มเดินหายกับตอนนั้นในหัวจินตนาการว่าขึ้นไปกรรมการเขาจะว่าอะไรยังไงประมาณนี้ครับพอขึ้นไปร้องปั๊บกรรมการก็ขอเพลงนี้สิขอเพลงนี้สิลองเพลงนั้นสิลองเพลงนั้นสิแล้วก็ขอบคุณค่ะเชิญค่ะไม่พูดอะไรเลยเหรอไม่พูดเลยเหรอแล้วก็ยังงงๆกับตัวเองอยู่ครับเพราะทุกปีแบบจะมีพูดมีอะไรแต่ปีนี้ขอฟังอย่างเดียวแล้วก็เดินลงมาเลยแล้วก็นั่งรถกลับบ้านไปเพื่อแบบรอฟังผลว่าจะได้หรือไม่ได้ตอนนั้นแบบที่บ้านทุกคนแบบเงียบมากเป็นบ้านที่เงียบมากเพื่อจะรอโทรศัพท์สายเดียวที่จะโทรเข้ามาโทรศัพท์ดังมาปั๊บตื๊ดแม่เป็นคนรับค่าแล้วก็แม่ก็ยืนให้ผมค่าเป็นไก่ค่าพี่เขาก็บอกว่าให้ไปอีกวันนึงนะพอวางหูเสร็จปั๊บที่บ้านแบบเฮ้จะมีเสียงทั้งบ้านนะครับก็เป็นพออีกวันนึงก็ไปออดิชั่นก็คือเตรียมเพลงจากเปียโนเรียบร้อยแล้วขึ้นไปร้องครับแล้วก็ไปตื่นเต้นอีกทีนึงตอนฟังผลว่าจะได้เป็นตัวแทนภาคหรือเปล่าใช่มันจะแบบโอ้ยจะได้เปล่าวะโอ้ยโดนเรียกกลุ่มแรกด้วยแล้วถ้าได้คิดไหมว่าถ้าปีนี้ไม่ได้รับเลือกแล้วปีหน้าจะมาอีกไหมผมเผื่อไว้แล้วครับว่าผมจะมาอีกโอ้ดีจังเลยลูกเพราะว่ามันความฝันมันไม่อยากให้เสียแรงตัวเองครับเพราะว่าปกติผมเลิกเรียนเสร็จผมก็ต้องไปซ้อมร้องเพลงจากบ้านจากบ้านแถวบางแคไปรังสิตไปเรียนรังสิตซ้อมเพลงกลับมาอย่างนี้แบบวันละสาหะมากลูกวันละอาทิตย์ละ4วันประมาณนั้นนะครับแล้วก็พอได้เป็นตัวแทนภาคกลางไม่ร้องไห้เพราะว่าอีกปีที่แล้วเคยมาแล้วแบบเหมือนว่ามันผมผ่านจุดไหนที่เคยผ่านมาแล้วผมจะไม่ร้องไห้ครับปีนู้นร้องไปแล้วปีนี้เฮ้ยไม่ร้องรอบนี้ไม่ร้องแล้วก็พอได้เป็นตัวแทนภาคปั๊บจะเหลือเวลาเตรียมตัวใช่ไหมครับแม่ก็เลยแบบเขามีแนวคิดของเขาเลยส่งผมเนี่ยไปอยู่กับคนรู้จักไปลองใช้ชีวิตเองโดยที่ไม่มีแม่ลองใช้ชีวิตเองตื่นเองทำอะไรเองถึงเวลาตอนบ่ายไปซ้อมเพลงซ้อมเพลงเสร็จปั๊บกลางคืนต้องรีบเข้านอนทบทวนบทเพลงที่เราซ้อมทบทวนเทคนิคเตรียมพร้อมมากก็อยู่อย่างนั้นประมาณ 7-8 วันนะครับแล้วก็เลิศนะเตรียมพร้อมมากแล้วก็มาวันที่เวิร์กช็อปก็60คนยอมรับเลยว่าตอนนั้นตัวเองเป็นคนที่แบบไม่รู้จักจะไม่แบบมนุษยสัมพันธ์แย่มาก
ไม่รู้ไม่รู้จักไม่กล้าคุยด้วยอาจจะเป็นเพราะแบบหลายๆอย่างด้วยครับช่วงนั้นคือก็ยังไม่สบายอยู่กดดันด้วยไม่กล้าด้วยไม่กล้านิสัยตัวเองด้วยไปกันใหญ่เลยทีนี้เงียบกริบแล้วก็แต่วันนั้นไปเจอที่โรงแรมใช่แบบเงียบมากวันนั้นผมเงียบมากแล้วก็ยังไม่สบายอยู่ต้องขึ้นไปร้องตอนแรกก็เอ๊ได้002แล้ว001ไปไหนล่ะครับ001สละสิทธิ์002ต้องร้องก่อนบ้าแล้วต้องร้องบ้าแล้วคนแรกไม่สบายด้วยโอ้โหขึ้นไปแล้วแบบช่วงนั้นแบบประหม่ามากครับเพราะว่าร้องคนแรกมือนี่เหงื่อเต็มกะเวลาไม่ถูกเลยว่าแบบจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะแบบร้องเพลงแรกยาวไปหน่อยพอเพลงที่2มาปั๊บอ้าวไม่ทันร้องในนิดเดียวหมดเวลาหมดเวลาครับผมเขาให้กี่นาทีคะตอนนั้น2นาทีครับใส่เพลงแรกไปซะเต็มที่อ๋อใส่เพลงแรกจนจบว่างั้นครับแล้วก็ปึ๊บไปถึงตอนประกาศผลมาอีกแล้วอาการแบบเริ่มไม่สบายแบบไมเกรนจะขึ้นโอ้ตื่นเต้นไงตื่นเต้นครับแล้วมันกดดันตื่นเต้นเมื่อไหร่เนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันจะมาทันทีเลยนี่ไม่ทันที่ตื่นเต้นเลยบางคนก็จะท้องเสียเลยอะไรเงี้ยแบบแล้วก็โมเมนต์ตอนประกาศผลมันตอนแรกที่เป็นนะครับเหมือนแบบขอเสียใจกับคนที่ยืนอยู่ข้างหลังที่เหลือด้วยไม่ได้อีกแล้วเหรอแบบในหัวนี่คือตอนนี้แบบคิดไปละกลับบ้านเตะฟุตบอลแน่ๆก็คือแบบเวลาว่างๆก็จะชอบเตะฟุตบอลนะครับตอนนี้แบบหัวไปสนามบอลละ แล้วก็พอรู้ว่าเขามีแบบเซอร์ไพรส์ก็แบบอีก3คนใช่ไหมขอเถอะแบบขอเถอะตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละที่ครูได้ดูแล้วผมขอเถอะไม่ไหวแล้วพอประกาศว่าเป็น02ปั๊บแบบมันเห็นจำได้จำมันแบบได้ไม่ได้แล้วนะครับผู้ชายที่อยู่ข้างล่างครับหน้านิ่งเลยเฮ้ยแต่ถึงพอแล้วถึงหน้ามันไม่ดีใจแต่ข้างในมันดีใจมากครับเพราะว่าเหนื่อยอ่ะพยายามมา3ปีเนี่ยนะลูกหลายปีเหมือนกันนะครับลองนู้นลองนี้ไปทำอย่างนู้นบ้างทำอย่างนี้บ้างแล้วมันยังเนี่ยลูกมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆไงครับรู้สึกจังหวะของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันดีใจมากที่ปีนี้มีวีเป็นของตัวเองสักทีแล้วก็เลือกคิดดูดีอยู่มาจนถึงรอดถึงป่านนี้อ่ะพี่ต้น